ร้อน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 สวัสดีครับเล่นใหญ่ตลอดสุภาพไงวันนี้จะพาทุกคนมาตัวแตกที่ร้านเนเน่นะครับผมคือตอนนี้เพิ่งผ่านวันเกิดมาใช่ครับเงินหมดก็เลยอยากจะหาบุฟเฟ่ต์ถูกๆมากินที่เนี้ยเริ่มต้นแค่199จะเป็นโมงถึงบ่ายสองมากินช่วงเวลาเนี้ยเหลือแค่149เองวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นสาวเขาไม่ใช่ผมเหรอไม่ใช่เขาเป็นผมออกให้มาออกทีเดียวเนี่ยเดาวิ่งหน้าเขาไล่ไม่ออกละเนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะแล้วจะมีอะไรฝากเก็บเงินเก็บอะไรก่อนจะบอกว่าแขกเราเนี่ยเป็นแบบสาวฮอตแห่งวงการเลยสาวสวยสาวกินจุอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรอวันนั้นเห็นบอกว่าอยากเจอมานานมากอยากเจอนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมชอบครับผมหรือว่าเกียร์แซบใช่ป่ะเป็นพลอยกาเฟิร์นนะครับสาวฮอตแห่งวงการสวัสดีค่ะพลอยอีทอาราวค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นอีทอาราวค่ะทำอะไรมาหน้าขาวขึ้นไม่หน้าขาวมากตอนนี้ในกล้องก็ขาวกูขอปรับแป๊บอยากจะพูดไหมไม่ได้เจอแบบตอนนี้ได้ผมเช็คผ้าผมก่อนได้ไหมหน้าผมน่าจะดำแน่เลยยืนสามคนคือร้านนี้เนี่ยเขามีบุฟเฟ่ทั้งหมด4ราคา199 299 499แล้ว699แล้วนี้เรากินแบบไหนนี่กิน699อันนี้199ไม่ได้699ดิเอ้าเงินหมดแล้วก็จะเรียก699คนเดียวไงแล้วก็คนนี้ขนาดเงินหมดแล้วนะคือไอ้199อ่ะมันจะเป็นแบบบุฟเฟ่ที่เป็นอาหารแบบสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปไม่รวมปิ้งย่างถ้าเกิดขึ้นมาหน่อย299มันจะมีหมูเข้ามา499มีอะไรอาหารทะเลแล้วก็699มีเนื้อเพราะว่าวันนี้อ้ามกับพลอยอ่ะไม่กินเนื้อเราก็เลยฝั่งนั้นมันสายหมูฝั่งนี้สายเนื้อนะครับหมูนี่คือให้กินราคา299ใช่ก็ไม่กินเนื้อไงแต่แยกเตานะฮะคนละครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าที่เนี้ยเขายังมีนี่ด้วยนะ10เมนูคนที่มากินที่เนี้ยเขาให้ถึง10คะแนนจริงที่อยากให้ดูมีนะคะหมู3ชั้นหมักโคชูจังหมู3ชั้นลายน้ำผึ้งมีหอยเชลมีเนื้อสันนอกแล้วก็มีอันนี้เลยเป็นเนื้อซี่โครงหมักอันนี้คือทำกันบ้านมาแล้วทำกันบ้านแล้วนี่ยังไม่พอมีอาหารแบบสำเร็จรูปด้วยเป็นนี่อุ้ยอ่านยากพี่แอมอ่านให้หนูหน่อยหนูมองไม่เห็นฮอตวอลคาโน่ชิคเก้นแล้วก็มีต๊อกทอดที่เราต้องไปหยิบต๊อกอะไรฮะล้อต๊อกหรือว่าต๊อกอ๋อแต่เราก็จะมีจับแชร์เอ้ยเป็นยังไงอ่ะจับเช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 เราเรียกยากจะเป็นวุ้นเส้นผัดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบไข่ตุ๋นมาม่าด้วยมาม่าเดี๋ยวพาไปเดินดูไลฟ์บุฟเฟ่ดีกว่าเดี๋ยวผมเฝ้าเขาไว้เดี๋ยวมีใครมาแย่งเขาไงเป็นเทสสุดท้ายของมึงแล้วอ่ะเทสสุดท้ายของมึงแล้วอ่ะโชคดีนะอามมีชีวิตที่ดีนะที่ไหนว่าเปิดรับนะฮะตอนนี้ติดต่อผมไม่ได้ผมพูดเก่งครับคือตรงนี้มันเป็นสเตชันที่แบบว่าคนมาตักหมูได้ไม่อั้นจะเป็นแบบพวกหมูอย่างเดียวเลยเทส299เนี่ยมาตักได้ส่วนไอ้499 699อ่ะจะต้องสั่งจากพนักงานเท่านั้นแล้วก็ที่ตักได้อีกคือไลฟ์บุฟเฟ่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้คือคอหมูอันนี้คออะไรคอหมูเหมือนกันอันนี้คอหนูจ้ะเอาอันนั้นเพื่อนๆ3ชั้นสไลด์แสดงว่าเนี้ยต้องอร่อยมากเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วเป็นเด็ก3ชั้นดูได้จากคอเฟิร์นเนี่ยๆๆแบบเนี้ยไม่ได้ไม่มาแล้วนะรายการเนี้ยไม่มาแล้วนะหมู3ชั้นลังเพิ่งอันนี้เป็นเมนูที่หลายๆคนแบบให้ถึง10คะแนนนี่ให้ดูนะหุ้ยเฮ้ยมันน้อยนะมันน้อยไม่ชอบชอบมันเยอะ1 2 3 4ขอแถมหน่อยอยากกินทันทีได้นอกจากหมูแล้วใช่ป่ะน้ำจิ้มเขาแบบมีเยอะมากมีแบบมีหลายซอสดูเข้มข้นอ่ะดูเผ็ดเครื่องเคียงบ้างที่นี่ก็มีเยอะเหมือนกันเราเหมือนที่เกาหลีเลยนะเวลาไปกินเครื่องเคียงเขาจะมาให้แบบครบเซตมากมีตั้งแต่กิมจิแล้วอันเนี้ยพริกน้ำปลาไม่ใช่เราเล่นมันจะเป็นซีอิ๊วของเกาหลีอร่อยมากอันเนี้ยอร่อยจริงกับหมูย่างนะอร่อยเลยเดี๋ยวรบกวนตักให้โต๊ะหน่อยนะครับได้ค่ะได้เหรอตักให้หน่อยนะครับสรุปเรามารายการใครนี่คือมาเป็นไม่ไม่ได้มาเป็นแขกวันนี้เป็นรายการอีทอะไรไปดูของไปดูของมาเดี๋ยววันนี้พาเดินดูของกินเล่นนี่ไก่ทอดนี่จับเชยที่บอกว่า10เมนูเด็ดใช่ใช่ค่ะจับเชยมันคือไงเป็นเส้นๆนี้เป็นเส้นผ่าเกาหลีถ้าเกิดไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยตีพนักงานเลยค่ะชอบมากตัดตัดตัดนิยมกินถ้าเกิดว่าคลิปนี้1ล้านวิวเราไปเกาหลีกันจริงนะเดี๋ยวหนูจ้างเดี๋ยวหนูปั่นเลยนะเบิกเงินคนละครึ่งไปบอกปั่นสตาร์วิ่งไทม์บอกคนละครึ่งกับอีทไกด์ไปบอกหัวหน้าหนูจ้าไม่ต้องมาบอกพวกหนู1ล้านวิวนะไปเกาหลีอันไหนที่เขาบอกต้องกินอันไหนเขาบอกต้องกินคืออะไรต๊อกโบกี้ทอดราดซอสด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะทำไมคนนี้ไม่ดูของอ้วนๆอันนี้มีแต่หมูเราไปที่โต๊ะกันเดี๋ยวจะไปสั่งเนื้อกับซีฟู้ดยังไม่หยุด
ดูดิ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 เหมือนแบบผมไม่ได้กินข้าวมานานเพื่อนของเรากินทุกวันเพื่อนสูงมากเลยทำยังไงดีคะเนี่ยไปไปที่โต๊ะกันไปค่ะไปครับสังเกตนะไม่มีใครตักผักมาเลยดูดิรู้เลยว่าใครเป็นฝ่ายไหนเดี๋ยวเราจะสั่งซีฟู้ดกับเนื้อเอาอะไรบ้างไข่เค็มไข่เล็กพี่สั่งไงสั่งหมดแล้วล่ะพี่ชาวอะไรพี่ไม่เห็นสั่งเลยอ่ะเหมือนมาตีกันเนาะเหมือนมาตีกันจริงๆเออมีสองเลยครับสุดท้ายมาม่าเกาหลีผัดไก่สไปซี่ค่ะพี่อ้ามสั่งเหรออันนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมครับไปสั่งตอนไหนใช่ป่ะร้านข้าวเขย่าเกาหลีเฮ้ยหูแตกแค่นั้นแหละจบเลยคือร้านอ่ะเมื่อก่อนมีร้านนึงให้เอาขย่าใช่ป่ะขย่าไปขย่ามาแม่งกระเด็นเต็มเสื้อหมดเลยได้อาหารครบเรียบร้อยแล้วจะย่างหมูให้เรากินใช่ครับผมจะย่างหมูให้ทุกคนได้กินสบายจริงๆมาวันนี้อ้ําไม่มีศิลปะในการวางกระทะจริงๆเลยพี่นัทกับพี่อัมวางอันนี้พี่นัทอันนี้ยามคุณดูออกเหรอเก่งกินก่อนไม่รอแล้วนะไก่โบเทโน่ช่ำๆจริงไหมถูกจริงถูกจริงได้ไหมได้ไม่มีใครไว้ใจเลยวะเขาเนี่ยคือวิธีการย่างหมูเนี่ยบางคนเขาก็สงสัยกันว่าเฮ้ยย่างยังไงดูยังไงวะก็ทำเตาให้มันร้อนๆแล้วก็เอาหมูลงไปครับง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไงอร่อยไหมปิดมือย่างหมูของพี่อร่อยค่ะดีไหมไปเลยตั้งแต่เริ่มกองมาจนตอนนี้ยังไม่หยุดกินเลยหุ้ยร้อน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 ตก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 แต่ใจร้อนมากฮัลโหลเดี๋ยวหน่อยรสชาติเป็นไงฮะเป็นเมื่อกี้อันนี้อร่อยมากอ่ะอะไรอ่ะพอพอมาไลฟ์ดีมากพี่เดินออกไปอ๋อได้ครับไม่น่าพูดเลยเหมือนนี่เลยค่ะหมูมันมีความมันๆมีเนื้อเนื้อหน่อยหน่อยมีหนังดีดีพี่เบลล่าอร่อยปะอร่อยดีไหมเต็มมาแล้วถูกมากครับแต่สังเกตว่าบนโต๊ะเนี้ยผักสักชิ้นก็ไม่ค่อยมีมีเลยเอาไหมผักอ่ะเอาค่ะเออมาทำอะไรวะเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมีพี่เดินออกไปอีกอ๋อได้ได้ครับที่นี่เทปสุดท้ายของมึงแล้วอ่ะไข่ตุ๋นที่นี่คือดีมากมากมากแบบมากสุดๆมาแล้วต้องสั่งละมุนนอนมันดีอ้วนอ่ะตอนรักหนูไปกินละกันที่ได้นะหนูเป็นอร่อยข้าวพอยเขย่าที่นี่เขามี2แบบเลยนะคะแบบกิมจิกับแบบที่เป็นข้าวไก่ไหมต้องเขย่าด้วยป่ะหนูว่าไม่ต้องหรอกกินเลยแล้วกันเออพี่เล็กก็ไม่รู้อะไรอ่ะแมวเนี่ยเยอะไปอ่ะจะดูหน้าเปิดหน้าเปิดอ่ะชนชนรู้สึกว่ามันไม่ไหม้ใช่ไข่ตุ๋นเกาหลีจะเป็นอย่างงี้ไข่ตุ๋นเขาจะใช้หม้อร้อนๆในการตุ๋นแล้วมันจะมีกลิ่นไหม้ของไข่ตุ๋นอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยเขาดูเป็นกูรูมากเลยอ่ะมีแฟนคนเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะไม่ได้แกตรวจทั้งคู่ทันเน่ทันเน่เนื้อสันนอกน้องยังเห็นสีแล้วมันดูน่ากินอันนี้นะคะเป็นเสือร้องไห้ถ้าถึงเรื่องเสือร้องไห้รู้ไหมเพราะว่าตอนที่เขาฆ่าเสือเสือกำลังร้องไห้อยู่ถือว่าเนื้อเสือหรือเนื้อวัวที่เขาเลือกน้องแบบมีเดียมแรมีเดียมแรเดี๋ยวฝั่งนู้นจะเล่าของฝั่งกันไปเราขอมอบกุ้งแล้วก็หอยให้
แล้วแกะให้ด้วยนะเปิดแล้วว่าเนื้อได้แล้วแหละเนื้อได้แล้วใช่ไหมฟังเต้นด้วยดูอร่อยอยู่นะเนี่ยเวลาเกาหลีของพี่เขาจะใช้ไม้นี่คุณจ๊อบต้องหัวเราะดีมากคือแบบไม่เหนียวเลยคือมากแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยเนอะชอบน่ากินมากเลยดิคนอันนี้จะแบบเออนี่ตัวเนื้อมันน้อยมันจะแข็งกว่าเมื่อกี้ตอนมันใส่มันแล้วหลายคนไม่ชอบกินมันอันเนี้ยชอบอันนี้ดีมากเพราะอันนี้มันจะแบบนิดเดียวเห็นป่ะเนื้อเยอะมากชอบแกกุ้งจ้างได้นะคะช่วงนี้ว่างให้ดูหมาเขากินไม่ทันจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไป enjoy การกินเพราะว่าวันนี้จ่ายแพงมากคนละ699บาทก็ต้องกินให้คุ้ม4คนเท่าไหร่แล้วเนี่ย74 28 2008ที่นี่บุฟเฟ่เริ่มต้นหัว199นะครับแล้วก็ใครมาช่วง 11:30 น. ถึง 14:00 น.เหลือแค่179บาทเองแต่ว่าจะไม่มีปิ้งย่างนะแล้วก็ทานได้90นาทีนะครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็เมนูที่ชอบคือเสือร้องไห้กับคอหมูที่ชอบเลยเสือร้องหมูดีเหมือนกันฝั่งเนี้ยพอชอบอะไรครับชอบคอหมูค่ะแล้วก็ไข่ตุ๋นไข่ก็ดีแบบดีมากฮะแล้วพี่ชอบอะไรอ่ะอันนี้คือชงหรือว่าอะไรฮะชงกูรู้คำตอบเลยเอาเป็นชอบปลาหมึกฮะปลาหมึกมันนุ่มชอบอินซีฟู้ดไงได้จริงเหรอได้จริงกระซิบกล้องเลยไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายอยู่กับโอ้โหแต่กล้องจิ้มเข้าหน้าเลยนะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกล้องอย่าลืมนะคะ1ล้านวิวนะคะเราจะไปเกาหลีกันค่ะก็ฝากช่องสตาร์บิ้งทามไปด้วยนะคะรายการอินและลาวใครอยากดูของกินแบบว่าเห็นพี่น้องก็ไปได้นะจ๊ะฝากน้องพลอยกับน้องเฟิร์นด้วยนะคะอินและลาวนะคะฝากรายการก็ติดตามด้วยนะครับชื่อว่าจัดจ้านในย่านนี้อีอะลาวอย่าลืมนะฮะก็ติดตามกันตลอดไปครับตั้งแต่เริ่มกองมาจนตอนนี้ยังไม่หยุดกินเลยใช่แล้วความน่ารักของพลอยก็คือพลอยอ่ะย่างแล้วก็ยืนให้เฟิร์นตลอดก็ดูทั้งหมดเลยก็ดูแบบดำๆมาให้เลยระวังมันไก่ด้วยนะ